สวัสดีครับวันนี้ผมมีคอมเมนต์แฟนบอลเกาหลีทั้ง3สโมสรเลยนะครับที่แพ้กับทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาฝากกันนะครับซึ่งหลายคอมเมนต์เลยนะครับด่าสโมสรกันตัวเองกันยับเลยนะครับโดยทีมมุนซานฮุนไดนะครับแพ้ยาโอทีมจากมาเลเซีย1-2นะครับทีมแดกู FC แพ้ทีมไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์0-3และทีมจุนนัมรากอนแพ้ทีม BG ปทุมจากไทย0-2นะครับและหลังจากผลการแข่งขันทั้ง3นัดนี้เราไปฟังคอมเมนต์แฟนบอลเกาหลีกันครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับโดยเรามาเริ่มกันที่นัดที่อุนซานนะครับแพ้ยาโฮ2-1ก่อนเลยนะครับก็โดยชาวเกาหลีท่านนี้เนี่ยได้มาเมนไว้ว่าผู้ตัดสินก็มีปัญหาเหมือนกันแต่น่าเสียดายที่ผู้เล่นของเรานั้นทำผิดพลาดมากมายเมนต่อไปครับโดยชาวเกาหลีใต้คนนี้ได้มาเมนอีกว่าเกมที่แย่ที่สุดของฤดูกาลนี้การจ่ายบอล นั้นพลาดง่ายเกินไปและเราแพ้เพราะเราพลาดกันเองเป็นต่อไปครับมันแย่มากอย่างน้อยมันก็เหลืออีก4เกมแต่อากาศมันร้อนมากและการแข่งขันนั้นเล่นกันทุก3วันฉันรู้สึกมันยากเป็นต่อไปครับนอกจากการแพ้ในเกมฟอร์มการเล่นอย่างเลอะเทอะและฉันไม่คิดว่าการแพ้ครั้งแรกในปีนี้จะเป็นทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากเมนนี้นะครับก็มีชาวเกาหลีคนครับมาตอบกลับเมนนี้ว่าเป็นเพราะคุณไม่สามารถประมาททีมยาโฮจากอาเซียนได้มีข้อได้เปรียบอย่างท่วมท้นอีกอย่างยาโฮนั้นชนะเป็น8ครั้งติดต่อกันแล้วนะและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีชาวเกาหลีคนครับมาตอบกลับเมนนี้ว่าไม่ใช่เพราะยาโฮทำผลงานได้ดีในเกมวันนี้แต่เพราะอุนซานนั้นทำไม่ได้เมนต่อไปครับโดยมีชาวเกาหลีใต้นะครับมาเมนอีกว่าเป็นวันแห่งการแพ้จากทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างที่คุณเห็นในวันนี้กับแดกูชุนนามและอุนซานพลังในการส่งบอลการควบคุมบอลและทักษะเฉพาะตัวนั้นดีกว่าของเราเกาหลียังต้องฝึกฝนทักษะกันอีกเยอะนานแค่ไหนแล้วเรายังคงพึ่งพาบอลยาวทางด้านซ้ายและด้านขวามีเพียงความแข็งแกร่งทางกายภาพเท่านั้นทีมเคลีกส่วนใหญ่ก็เหมือนกันโปรดเรียนรู้ทักษะของคุณซะและจากเมนนี้นะครับก็มีชาวเกาหลีคนครับมาเมนว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็มีคนมาเม้นอีกนะครับมันงี้เง่าที่เคลีกนั้นมีเทคโนโลยีที่ดีแต่ทำไมโง่เขลาเช่นนี้ไม่สามารถเอาชนะเจลีกและอาเซียนได้และความรู้สึกที่ดีของเคลีกนั้นหายไปตั้งแต่ปี2015เม้นต่อไปเลยครับโดยชาวเกาหลีใต้คนนี้นะครับได้มาแสดงความรู้สึกไว้ว่าพวกคุณมองข้ามทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปหรือเปล่าดูเหมือนว่าสมาธิของผู้เล่นจะต่ำเกินไปในวันนี้และเป็นทีมที่เราควรจะกังวลว่าจะถูกคัดออกจากรอบแบ่งกลุ่มหรือไม่เมนต่อไปครับเวลามีค่าของฉันเอาคืนมาเมนต่อไปครับโดยชาวเกาหลีใต้วันนี้ได้เมนไว้ว่าวันนี้เคลีกทั้ง3ทีมแพ้ทีมจากอาเซียนคุณรู้ระดับเคลีกได้ดีแล้วหรือยังเมนต่อไปครับฉันตกใจมากที่ทีมทั้งหมดของเกาหลีแพ้กับทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมนต่อไปครับพวกเขามีทักษะน้อยกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่พวกเขาก็เอาเงินเดือนไปอย่างบ้าคลั่งก็น่าจะหมายถึงว่านักเตะเคลีกเนี่ยนะครับได้เงินเดือนอย่างบ้าคลั่งนะครับและไปที่นัดที่แดกูนะครับแพ้กับไลออนซิตี้เซลเลอร์3-0นะครับโดยเม้นของเกาหลีท่านนี้นะครับได้เม้นไว้ว่าโค้ชกาม่าห่วยที่สุดใน AFC เม้นต่อไปครับโดยชาวเกาหลีคนนี้นะครับได้มาแสดงทัศนคติไว้ว่าพวกคุณสนใจแค่คิมชินวุกซึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งและระวังเขาแต่ไม่ได้วิเคราะห์ผู้เล่นที่เหลือหรือไม่ก็คิมชินวุกนะครับเป็นนักฟุตบอลที่เคยเล่นในยุโรปมาแล้วนะครับแล้วก็เคยเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยครับซึ่งโด่งดังมากในเกาหลีนะครับเมนต่อไปครับณจุดนี้เราควรพูดถึงการไล่ผู้จัดการไม่ใช่หรอก็เมนส่วนใหญ่ของแดกูนะครับจะเป็นการพูดถึงการไล่โค้ชกามานะครับเมนต่อไปครับมันเกินไปไหมแพ้ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3-0เนี่ยนะเมนต่อไปครับผู้จัดการที่แย่ที่สุดการใช้งานที่เลวร้ายที่สุดต่อไปครับคุณเสียมารยาทและยุทธวิธีของคุณมันแย่มากและนั่นเป็นความอัปยศที่จะคงอยู่ในประวัติศาสตร์ของแดกูสำหรับทีมสิงคโปร์เมนต่อไปครับนี่อะไรกันฉันไม่มีแรงจะสนับสนุนคุณเลยนี่คือความจริงของแดกูต่อไปครับผลงานวันนี้แย่มากโปรดใจเย็นๆและดูเกมต่อไปได้โปรดเมนต่อไปครับแพ้ทีมในลีกสิงคโปร์3-0เคลีกน่าอายจริง
และจากเมนนี้นะครับก็มีชาวเกาหลีมาเมนว่ามีเพียงแดกูเท่านั้นที่ควรละอายเมนต่อไปครับฉันขอประณามคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณไม่สมควรได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนจำนวนมากคุณอับอายต่อเคลีกเป็นต่อไปครับนี่เป็นความจริงใช่ไหมต่อไปครับน่าเสียดายจริงๆอย่าทำให้เคลีกเสื่อมเสียและอย่าได้ไปเล่น ACL อีกเลยเป็นต่อไปครับพูดตามตรงนี่คือความอัปยศของประเทศเกาหลีเป็นต่อไปเลยครับพูดไม่ออกจริงๆอะไรเนี่ยเขินจังเป็นต่อไปครับอับอายมากแดกูทำเคลีกขายหน้าและอับอายที่เป็นแฟนแดกูเอฟซีและไปอันที่นัดที่ BG ปทุมนะครับสามารถเอาชนะจุนนำรากอนไป 2-0 นะครับโดยชาวเกาหลีใต้คนนี้ได้มาเม้นไว้ว่าผลงานของประเทศไทยยอดเยี่ยมเช่นกันเราโจมตีเขาไม่ได้เลยและควบคุมแดนกลางไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยก็คนนี้มายอมรับในความพ่ายแพ้นะครับเม้นต่อไปครับคุณทำงานหนักมากแล้วในวันที่อากาศร้อนชื้นสู้ในเกมต่อไปนะเม้นต่อไปครับวันนี้3ทีมจากเคลีกเกิดอะไรขึ้นเมนต่อไปครับเล่นโดยมีกลยุทธ์นี่มันอะไรกันต่อไปครับอากาศร้อนชื้นแต่ไม่ใช่เราทีมเดียวที่ได้รับผลกระทบนี้มาลองกันใหม่นะยังเหลืออีก4นัดและในเมนต่อไปครับแฟนบอลชาวเกาหลีใต้คนนี้ได้มาเมนไว้ว่าแม้แต่ดูทางทีวีก็ยังดูร้อนจริงๆนะพวกเขาต้องวิ่งกันหนักมากแต่ผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังนี้มันหนักยิ่งกว่าและฉันเชื่อว่านัดที่เหลือของเกมนั้นจะทำได้ดีพอฉันจะสนับสนุนคุณอย่างหนักในเกาหลีเมนต่อไปครับเป็นแมตช์กับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในไทยลีกและดิวิชั่น2ของเกาหลีแต่ก็เป็นธรรมดาที่จะแพ้ก็ทีมจุนนำรากอนนะครับก็เป็นทีมที่เล่นอยู่ในเคลีก2นะครับต่อไปครับฉันรู้สึกผิดหวังมากกับการแข่งขันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วก็มีชาวเกาหลีคนนะครับมาตอบกลับใต้เมนูว่าพูดตามตรงฉันคิดว่าทำดีแล้วแต่ปัญหาคือกองหน้าของเราเองเมนต่อไปครับไม่มีสปิริตในการต่อสู้ไม่มีแท็กติกไม่มีแนวรับที่ดีไม่มีการจ่ายบอลไปข้างหน้าเมนต่อไปครับโดยชาวเกาหลีคนนี้นะครับได้มาพูดถึง BG ปทุมนะครับ BG ปทุมคุณกำลังไปได้ดีเลยเมนต่อไปครับโดยส่วนตัวคิดว่ามันดีแล้วได้เจอ BG ปทุมในวันนี้และทีมนี้นั้นมีผู้เล่นที่โดดเด่นมากมายจากซูซูกิครับเมนต่อไปครับครั้งหน้าเราจะทวงอันดับที่1ของกลุ่มโดยไม่มีเงื่อนไขต่อไปครับคุณทำงานหนักในสภาพอากาศที่ร้อนแม้ว่าผลงานจะไม่ดีนักแต่ฉันหวังว่านัดต่อไปจะชนะสำหรับความผิดหวังในวันนี้เราเชียร์คุณอยู่เสมอและไปที่เมนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเกาหลีคนนี้ได้มาเมนว่าที่น่าตกใจคือเมื่อดวล1ต่อ1กับผู้รักษาประตูไม่สามารถยิงเข้ากรอบได้ครับก็จุนนำรากอนนะครับก็มีจังหวะที่ได้เสียวันหลายลูกเลยนะครับแต่ว่ากองหน้าเนี่ยไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับก็ยิงออกนอกกรอบไปซะเยอะเลยนะครับครับก็เป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยซึ่งแฟนบอลเกาหลีเนี่ยถึงกับช็อกเลยแหละครับเพราะว่าพวกเขาไม่คิดว่าจะแพ้ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง3ทีมนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทีมจากอาเซียนของเรานะครับในการแข่งขัน ACL ครั้งนี้ก็ถ้ามีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็สุดท้ายนี่อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ